งสุดท้ายพบกับนักร้องสาวน้องใหม่สายแซ่บแอมเอลสะออดที่สลัดคราบแดนเซอร์สู่นักร้องอย่างเต็มตัวและวันนี้เธอจะมาว่าดีลาม่วนมันอะไรให้เราได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วจวดจวดเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะน้องแอมของเรานั่นเองโอ้โหอยากให้มาตั้งนานแล้วค่ะแต่นางพูดว่างานนางก็เยอะเหมือนกันวันนี้มาร้องเพลงวันนี้มาร้องเพลงค่ะบอกได้เลยว่าเธอไม่ธรรมดาเธอเต้นได้เธอร้องได้ครบรถเอาให้เต็มที่แอมพร้อมนะคะพร้อมค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะโอ้แนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อพิสุการสนั่นเอื้อค่ะชื่อเล่นชื่อแอมค่ะน้องแอมค่ะน้องแอมเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับเป็นลูกครึ่งค่ะครึ่งอะไรพ่อสกลแม่หนองคายค่ะนี่พี่เรียกว่าครึ่งคนครึ่งนางฟ้าพ้นแล้วเดินทางมันยังไงครับก็ขับรถมาเองค่ะแล้วก็มาจอดรถด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นมาบนนี้เลยค่ะคนเดียวเหรอครับคนเดียวค่ะมาคนเดียวด้วยใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่ได้มาคนเดียวค่ะขนเพื่อนมาด้วยแต่กลัวว่าถ้าเกิดเพื่อนขึ้นมาด้วยแล้วหนูจะหงำหงำค่ะหงำแปลว่าอะไรอะครับหงำมันเขาเรียกว่ามันหนูจะดรอปลงอ๋อหงำสวัสดีค่ะแอมเอลสะออนค่ะเจ้าของผลงานเพลงไส้ง่อนค่ะฉันรู้เพียงแต่ว่าในท้องฉันนี่เวลาเซ็กซี่จะมีลีลาไม่ใช่ไส้แข็งไม่ใช่ไส้อ่อนแต่เป็นไส้ง่อนละบิดไปก็บิดมาง่อนซ้ายง่อนขวาง่อนหน้าง่อนล่างเด้งดักเด้งดึงดึงดึงนอกจากเพลงไส้ง่อนยังมีเพลงใหม่ค่ะที่เรียกว่ามีโอกาสได้ฟีเจอริ่งกับน้องลำไยชื่อเพลงว่าบายเบิ่งค่ะอยากได้อีหยังก็ให้ไอ้ซีอยู่น้องเฮ็ดน้ำคักปานนี่สิยอมเป็นแฟนน้องบ่ตอบมาเบิ่งดูอ้ายมาลองจักเบิ่งเด้อค่ะมาลองบายเบิ่งเด้อค่ะมาลองมักเบิ่งเด้อค่ะแล้วไอ้สิตีมาหักกันเบิ่งเด้ออ้ายนี่ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่แอมจะมาเป็นศิลปินนะคะแอมเป็นแดนเซอร์มาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์ให้กับศิลปินต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งแบบรายการต่างๆอย่างชิงร้อยชิงล้านเนี่ยน้ำก็คือเป็นแดนเซอร์ก่อนที่จะได้มาเป็นศิลปินค่ะซึ่งถามว่าระยะเวลานานไหมที่ก่อนจะมาเป็นศิลปินเนี่ยก็ร่วม10ปีรู้สึกยังไงนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งทุกๆครั้งที่เราก้าวที่จะทำอะไรเพิ่มเติมหรือทำอะไรใหม่ๆเงี้ยค่ะเมื่อเราได้รับการตอบรับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขความพอใจอีกอย่างนึงนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็อยากที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะวันนี้เราอาจจะทำได้แค่ 70% แต่ปีหน้า 80-90 จนนั่นคิดว่าวันหนึ่งจะเป็นที่ยอมรับในใจของแฟนๆได้อีกหลายคนค่ะทำไมถึงมาเวทีนี้ครับคือจริงๆแล้วค่ะก็แอมเองก็มีผลงานเพลงออกมาแล้วนะคะแต่ทีนี้ค่ะอยากจะให้คนอื่นเขาเรียกว่าได้รับชมแอมในแบบที่ร้องเพลงอีสานร้องเพลงที่มีความผสมผสานระหว่างลูกทุ่งอีสานกับดนตรีสมัยใหม่ค่ะก็เลยนำเพลงใหม่ของตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วฟีเจอริ่งกับน้องลำไยอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยลำไยติดภารกิจแอมก็เลยมาคนเดียวค่ะค่ะถามน้องแอมลำไยไม่มาเอามะขามป้อมได้ไหมคะชื่อเต็มๆมีไหมคุณแอมชื่อเต็มๆนามสกุลเต็มชื่ออะไรนะแอมเอลสะออนค่ะอะไรนะคะแอมแอลสะออนค่ะคุณมีทำไมสะออนสะออนคุณมีอะไรกันเปล่าวะนามสกุลเหมือนพี่เลยจังว่าเอานามสกุลพี่ไปใช้ไปอีทวงลาสะออนสะออนโอ้เป็นเดี๋ยวหนูรีบไปเปลี่ยนเลยค่ะมีอะไรกันหรือเปล่าคะทำไมสะออนสะออนเหมือนกันเลยคะพี่ก็ไม่อยากจะพูดออกไปคุณตุ๊กี้แต่ว่าหนูรู้หมดแต่ว่าหนูไม่อยากปากให้หนูปากดีพี่เลยจริงๆแล้วมันก็เป็นความรักเขาสามาแต่สตูสองแล้วนะเรื่องพี่กับแอมเนี่ยเขาสามาแล้วเขาสามาสามาเขาสาว่าสาวว่าเป็นแฟนกันสาว่าคือลือว่าอุ้ยเห็นไหมเขาไม่พูดเขาไม่คือสังเกตนามสกุลนะฮะก็คือสะออนสะออนเนี่ยมันเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วก็ไม่อยากเปิดเผยแต่ว่าในเมื่อมันแบบนี้แล้วก็เปิดเผยซะแล้วคะ
อย่างนี้ก็ได้น้องแอมน้องแอมก็มีผลงานหลายเพลงนะพี่เป็นของตัวเองใช่ค่ะเป็นซิงเกิลของตัวเองค่ะแต่ว่าเพลงที่นำมาฝากวันนี้เป็นเพลงใหม่ที่มีโอกาสได้ฟีเจอริ่งกับน้องลำไยค่ะวันนี้น้องลำไยไม่มาเอามาขับป้อมแขกน้องแอมก็คือมีหน้าที่ร้องเพลงอย่างเดียวนอกจากน้ำจะเป็นศิลปินแล้วตอนนี้ก็ยังเต้นอยู่ที่รายการชิงร้อยชิงล้านค่ะเขาเรียกอะไรคอรัสเขาเรียกสองคนนี้ว่าตำแหน่งนี้คอรัสเป็นแดนเซอร์ของรายการชิงร้อยชิงล้านสมมติพี่ตุ๊กกี้เป็นคู่กันเวลาเปิดรายการมามันต้องเต้นยังไงสเต็ปยังไงอ่ะเราก็เต้นธรรมดาคือจริงแล้วเนี่ยค่ะคือเต้นยังไงก็ได้แต่มีเขาเรียกว่ากิมมิกตอนจบให้เปิดมือไปที่พิธีกรใช่ค่ะพร้อมสมมติพิธีกรเราค่ะคุณปัญญาพร้อมนะคะคุณปัญญา2 3 4หมุนค่ะ5 6 7 8คุณอยากโดนเปิดไหมคะอยากโดนเปิดไหมคะอยากโดนเปิดครับ1 2 3 4หมุน5 6บักฮ่าแล้วคุณตุ๊กกี้จะมาร้องคู่ไหมไม่ค่ะมาเฉยๆเดี๋ยวก็เข้าไปแล้วค่ะปรบมือไปเที่ยวไซน้องสิเป็นคนบังแดดสิบ
อบมากตรงที่ตีติดค่ะติดติดนะครับใช่ค่ะติดใช่ค่ะโอ้โหแดนเซอร์กับนักร้องนี่เข้ากันได้ดีมากอยากโดนติดจังเลยอยากติดใจใช่ไหมคะอยากติดใจมากคุณครูครับสวัสดีครับน้องแอมครับสวัสดีค่ะกับผมมีอย่างเบาหลายเนาะดีใจนะฮะดีใจที่เส้นทางที่ยาวนานต่อสู้บนเส้นทางสายนี้เนี่ยแล้วก็ที่สุดแอมก็มีวันนี้ก็คือมีเพลงที่ทุกคนรู้จักและดูเหมือนว่าจะทวีความรู้จักมากขึ้นนะฮะและเป็นที่นิยมมากขึ้นนะฮะแล้วก็โดยเส้นทางของแอมเนี่ยเป็นเด็กหน้าตาดีจากอีสานแต่ทำทุกอย่างสู้ชีวิตมากทั้งเป็นแดนเซอร์อยู่เบื้องหลังก็ได้อยู่เบื้องหน้าก็ยอมแล้วก็กว่าจะได้มามีเพลงของตัวเองใช้เวลานานมากแล้วก็ขอให้ผลงานไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้หรือเพลงถัดไปให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นนะครับชื่นชมครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูแล้วเพลิดเพลินมากเลยค่ะน้องแอมก็ชื่นชมในผลงานนี่แหละค่ะเต้นก็สวยรูปร่างก็สวยใบหน้าก็สวยดูอะไรก็ดูดีเพอร์เฟกต์ไปหมดดีใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโปรดิสานอะไรตัวนี้อ้าวว่าได้นิดน้อยค่ะโอ้ว่าได้นิดน้อยLittle bit little bit ภาษาอังกฤษล่ะภาษาอังกฤษว่าได้เลยค่ะแอมแอลสะออนค่ะแอลก็คือเอลบันเฮ้าเลยเนาะเอลสะออนไม่น่าสะออนเฉพาะเอลทุกอย่างน่าสะออนหมดเลยขอบคุณค่ะสะออนไลน์บ่สะออนไลน์มักบ่ค่ะโอ้ยอย่ามารอเล่นนะหนูกับแดนเซอร์มักผู้ใดคะยังก็หนูกับแดนเซอร์สีคนมักผู้ใดคะโอ้ยกับแอมเนาะก็ดีใจครับคือผมก็เป็นแฟนคลับเพราะว่าตั้งแต่มีซิงเกิลก่อนนั้นนี่ก็จะมีซิงเกิลหนึ่งนะครับมีนักร้องหลายๆท่านที่ก้าวขึ้นมาจากการเป็นแดนเซอร์แล้วก็เข้ามาเป็นนักร้องแบบเต็มตัวหลายๆคนก็ประสบความสำเร็จวันนี้ในฐานะคนอีสานให้กันนะครับขอเป็นกำลังใจให้น้องลาน้องแอมนะครับให้โลดแล่นในเส้นทางสายนี้บนเวทีแห่งนี้นะครับก็หวังว่าอนาคตจะได้เห็นน้องแอมเป็นดาราศิลปินอีสานมันเฮาอีกคนหนึ่งประดับวงการนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเป็นยุคก่อนก็คือแม่บรรเย็นแหละคือสูงกว่าสาวอีสานทั่วไปได้รับบ่อายน้องหัวใจส่งไปทุกวันเสียงปรบมือต้อนรับกวางจิรพันธ์ค่ะจบแบบงงว่าฉันนี่ปล้องจากทางอยู่ๆก็ถือบ้างทั้งเงือกจนเพลพังสมัยเลยไม่ได้รายจะสู้หาใครอยากหัวแทนเดี๋ยวมาว่าแต่ว่าฉันแบบไม่ของMorning. Good morning. How are you? Yeah, teacher. I'm fine. Thank you. I'm fine. Thanks. Sit down, please. Yes, and you are. Yeah. เพิ่งมาคิดได้ว่าเพิ่งเคยเห็นฝรั่งเป็นแบบนี้เป็นฝรั่งซนจุนฮะ